คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันอังคารที่24กันยายน2567น้ำผึ้งหยดเดียวกรณีแก้รัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยเป็นตัวตั้งตัวตีในเวลานี้อาจจะกลายเป็นปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เกิดวิกฤตการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้หลายฝ่ายมองเห็นตรงกันว่าสถานการณ์จะเหมือนกับกรณีพรรคเพื่อไทยพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยล้างผิดให้ทักษิณชินวัตรที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในปี2556เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ประชาชนเรือนล้านต้องออกมาชุมนุมบนท้องถนนร่วมกับกปปส.และเป็นชนวนนำไปสู่การยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557โดยคสช.ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรคเพื่อไทยไม่เคยจำบทเรียนเมื่อได้อำนาจแล้วก็ลุแก่อำนาจกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเวลานี้ก็เช่นกันเป็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยโดยอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรประเมินอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่ำเกินไปจึงไม่เห็นหัวประชาชนย้อนไปดูก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในสมัยนั้นใครก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ไร้สติปัญญาเพราะเป็นนอมินีให้พี่ชายคือทักษิณที่หลบหนีโทษจากคดีทุจริตในต่างประเทศเป็นผู้ชักใหญ่และด้วยคิดว่าเสียงส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่ท่วมท้นในสภาจะออกกฎหมายอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นโดยไม่ได้คำนึงว่าประชาชนจะคิดเห็นอย่างไรร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยหรือฉบับเหมาเข่งก็เช่นกันที่เสนอโดยนายวรชัยเหมะส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นพร้อมกับส.ส.อีก42คนหลังจากผ่านวาระแรกในวันที่8สิงหาคม2556แล้วก็ใช้วิชามารในขั้นตอนการแปรยัตติของคณะกรรมการวิสามัญโดยคณะกรรมการวิสามัญเป็นเสียงข้างมากที่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยได้มีมติเมื่อวันที่28สิงหาคม2556ให้เปลี่ยนร่างกฎหมายที่ผ่านวาระแรกไปใช้ร่างกฎหมายของนายประยุทธ์สิริพานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและส.ส.ของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้แทนหลักการของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับของนายประยุทธ์สิริพานิชนั้นได้เปลี่ยนหลักการจากร่างกฎหมายที่ผ่านวาระแรกแบบมีวาระซ่อนเร้นทั้งนี้ร่างเดิมที่เสนอโดยนายวรชัยเหมะและคณะให้นิรโทษกรรมเฉพาะการกระทำที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองเท่านั้นแต่ร่างใหม่ฉบับสุดซอยเหมาเข่งของนายประยุทธ์สิริพานิชได้เพิ่มการนิรโทษกรรมที่รวมถึงคดีทุจริตย้อนหลังไปถึงปี2547ด้วยนั่นก็หมายถึงจะล้างผิดให้แก่ทักษิณชินวัตรพ้นจากคดีทุจริตทุกคดีที่ทักษิณตกเป็นนักโทษเป็นจำเลยและเป็นผู้ต้องหาอยู่ขณะนั้นเมื่อร่างกฎหมายฉบับสุดซอยเหมาเข่งของนายประยุทธ์สิริพานิชขยายการนิรโทษกรรมรวมคดีทุจริตย้อนหลังไปถึงปี2547ก็จะมีผลทำให้คดีทุจริตของทักษิณชินวัตรที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของคตส.เหมือนถูกเซตซีโร่คือเท่ากับเป็นศูนย์ซึ่งบางคดีก็มีการพิพากษาตัดสินไปแล้วและมีหลายคดีที่ปปช.ชี้มูลความผิดไปแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและที่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาสอบสวนของปปช.ก็มีอีกหลายคดีสุดท้ายกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ก็กลายเป็นปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวขึ้นมาจนได้โดยวันที่31ตุลาคม2556ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยคือนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ได้สั่งให้ลงมติในวาระ2และ3ติดต่อกันหลังจากอภิปรายกันมายาวนานกว่า19ชั่วโมงผลการลงมติวาระ3ในเวลา 4:25 นหรือประมาณ 4:30 นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งฉายาว่าฉบับลักหลับด้วยคะแนนเสียง310ต่อ0เสียงอันเป็นเสียงของส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งหมดนั่นคือชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาบานปลายจากการชุมนุมที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนหลังจากเกิดกรณีลักหลับในวันที่31ตุลาคม2556ก็ทำให้นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาได้กลายเป็นการชุมนุมข้ามปีจากประชาชนจำนวนพันจำนวนหมื่นก็เพิ่มขึ้นเป็นเรือนแสนเรือนล้านและในที่สุด
ก็เกิดการเผชิญหน้าระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับมวลมหาประชาชนของกลุ่มกปปส.โดยที่ฝ่ายกปปส.ถูกกระทำจนมีคนบาดเจ็บล้มตายนับพันคนคสช.ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.ในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักษาชีวิตของคนไทยไม่ให้บาดเจ็บล้มตายเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยการยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการที่มีนายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557อันหนึ่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกถอดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเนื่องมาจากกรณีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ขึ้นเป็นผบ.ตร.หลังจากโยกพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีออกจากตำแหน่งผบ.ตร.ข้ามฟากมาเป็นเลขาสมช.แทนนายทวินอย่างไรก็ตามการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557นี้ซึ่งมีผลมาจากการชุมนุมข้ามปีของมวลมหาประชาชนของกลุ่มกปปส.ด้วยวลีอมตะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากการปิดประตูตีแมวที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมขอโทษด้วยนะที่ต้องยึดอำนาจเมื่อนายชัยเกษมนิติสิริหัวหน้าตัวแทนฝ่ายรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยยืนกรานต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มีนายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นจะไม่ลาออกโดยยืนยันที่จะอยู่จนครบวาระในปี2558ท่ามกลางความขัดแย้งที่แหลมคมของประชาชนทั้งสองฝ่ายบทเรียนในอดีตก็มีให้เห็นแล้วแต่ส.ส.พรรคเพื่อไทยและนายใหญ่เจ้าของพรรคที่ชื่อทักษิณชินวัตรกลับไม่ยอมจดจำก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมรุ่งเรืองปรีชากุล